สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับผมเป็น Isuzu D-Max นะครับผมคันนี้เนี่ยประสบปัญหาไฟหน้าเดิมๆไม่สว่างนะครับไม่สว่างขนาดไหนแล้วลูกค้าเลือกติดตั้งอะไรเรามาดูในคลิปกันเลยครับผมก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับผมคันนี้เป็น Isuzu D-Max นะครับผมปี2013นะครับผมลูกค้าเนี่ยแจ้งว่าไฟหน้าไม่สว่างนะครับแล้วก็โคมไฟหน้าเนี่ยค่อนข้างเหลืองมากๆแล้วนะครับผมลูกค้าตัดสินใจที่จะขัดโคมไปด้วยเลยนะครับโคมลูกค้าเหลืองแล้วนะครับก็จะขัดไปเลยนะครับพร้อมกับเปลี่ยนอัปเดตนะครับชุดโปรเจคเตอร์นะครับจากของเดิมที่เป็นฮาโลเจนโปรเจคเตอร์เดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะครับตัวเลนเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับผมลูกค้าอัปเกรดนะครับเป็นฟินิกนะครับเลเซอร์โปรแม็กนะครับผมเลือกติดตั้งเป็นฟินิกเลเซอร์โปรแม็กไปเลยนะครับเรามาดูครับผมว่าไฟหน้าลูกค้าเนี่ยที่บอกว่าไม่สว่างเนี่ยมันประมาณไหนนะครับระยะเทแสงตรงนี้นะครับอยู่ที่ 7.5 เมตรนะครับผมนี่ของเดิมลูกค้าเนี่ยเป็นฮาโลเจนเดิมมาจากโรงงานนะครับผมเรามาวัดค่ารักดูสักหน่อยนะครับว่าระยะ 7.5 เมตรเนี่ยมันจะได้ค่ารักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแสงก็จะเป็นเหลืองๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟสูงของลูกค้าเนี่ยจะแยกเป็นอีกชุดหนึ่งต่างหากนะครับผมจะไม่ได้เป็นเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นสูงต่ำในตัวไม่ได้เป็นระบบใบบีมนะครับลองดูกันค่าลักนะครับ 7.5 เมตรนะครับจะผ่านมาตรฐานเนี่ยจะต้องอยู่ที่400ลักขึ้นไปนะครับผมโดยที่ไม่รวมแสงอื่นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมีแสงนีออนด้วยแสงจากธรรมชาติด้วยนะพ่อค้าตีไว้ที่600ลักนะครับ600ลักคือถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ 251.6 ลักนะครับผมโอ้ไม่ผ่านมาตรฐานเลยนะครับไม่ผ่านเลยไม่ใกล้เคียงเลยนะครับเพราะว่ารวมแสงธรรมชาติไปแล้วยังได้แค่200ลักนิดๆเนี่ยถือว่าทัศนวิสัยในการขับขี่เนี่ยไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นลูกค้าเลือกอัปเกรดไปเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตารถลูกค้าจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนแสงที่ได้เนี่ยเป็นยังไงและค่ารักจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมโอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ Isuzu D-Max คันนี้นะครับผมลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นเลเซอร์ by LED นะครับผมเป็น Phoenix Laser Pro Max นะครับผมนี่ติดตั้งไปรอๆจบๆเลยครับผมงานติดตั้งของที่ร้านนะครับผมหน้าเลนนะครับจะต้องไม่ยื่นออกมาจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ผูกจนเกินไปนะครับถ้าผูกเข้าไปมากมันก็จะไม่สวยนะครับถ้ายื่นออกมามากจะตั้งไฟไม่ได้นะครับผมจะพอดีเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งไฟสูงเดิมจะต้องอยู่ในตำแหน่งไฟสูงนะครับไม่ใช่ว่าติดตั้งโปรเจคเตอร์ไปแล้วมีไฟสูงต่ำในตัวแล้วไฟสูงเดิมของรถไปไหนไม่รู้ไม่ใช่นะครับผมจะต้องออกมาอยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์ไฟสูงเดิมเหมือนเดิมนะครับวงแหวนนะครับผมเป็น SMD สีขาวนะครับผมตัวนี้เป็นชิป SMD เลยนะครับสามารถที่จะเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับแสงเป็นสีขาวนะครับไม่ผิดกฎหมายแน่นอนการันตีเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ปกติเลยครับผมทีนี้ลองมาดูไฟหน้ากันนะครับตัวนี้องค์ประกอบส่วนนอกนะครับขัดโครมไปด้วยนะครับผมก็ดูใหม่ขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องความสวยงามเรามาดูเรื่องไฟหน้านะครับผมสำหรับเจ้า Phoenix Laser Pro Max นะครับผมเป็นใบ LED นะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บสว่างทันทีไม่ต้องรอรีชาร์จนะครับแล้วสังเกตแสงที่ลงพื้นนะครับนี่แสงลงพื้นเยอะมากๆนะครับคัตออฟเป็นแบบ RHD นะครับขึ้นซ้ายลงขวาตามกฎหมายประเทศไทยเลยนะครับคัตออฟเข้มๆคมๆแบบนี้เลยทีนี้ลองมาดูค่ารักกันนะครับค่ารักเดิมของลูกค้าเนี่ยอยู่ที่200กว่าลักนะครับผมรวมแสงธรรมชาติด้วยนะแล้วตอนเนี้ยฝนตกนะครับแสงธรรมชาติก็ลดลงไปด้วยนะไม่ได้มากเหมือนตอนแรกแล้วนะครับผมลองมาดูครับว่าจะได้ค่ารักเท่าไหร่ระยะวัดนะครับอยู่ที่ 7.5 เมตรเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการขยับรถแล้วก็ไม่ได้มีการขยับป้ายนะครับโอเคครับผมอยู่ที่ 1,472 ลักนะครับผม 1,472 ลักมากกว่าของเดิมเนี่ยถึง1,200 ลักนะครับโดยประมาณนะครับคือมากขึ้นเยอะเลยเราสังเกตนะครับเรื่องอัตราการแยงตานะครับผมตัวนี้เนี่ยแสงภายนอกค่อนข้างที่จะโพเพแล้วนะครับเวลาเรามองสวนไปนะครับผมไม่มีอัตราการแยงตานะแต่ในกล้องเนี่ยเราจะเห็นเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าแสงด้านหลังมันน้อยแล้วนะครับมันก็จะมากล้องมันจะไปโฟกัสแต่จุดที่แสงเข้มนะครับผมมันจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วลองดูนะครับถ้าเกิดว่า
เปรียบเทียบกับรถที่เป็นรีเฟกเดิมนะครับผมแล้วใส่หลอด LED เนี่ยแสงจะฟุ้งเต็มโคมตัวนี้เราจะเห็นไฟหน้าเนี่ยเป็นจุดเล็กๆเท่านั้นเองนะครับผมเรื่องอัตราการแยงตาเนี่ยน้อยมากๆนะครับแล้วลองมาดูนะครับว่าถ้าแยงตาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับในกล้องนะครับแล้วต้องอยู่ระยะไหนถึงจะแยงตานะครับประเทศไทยนะครับไม่ได้วิ่งสวนกันตรงๆแบบนี้นะครับตรงๆแบบนี้คือชนประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวานะครับสวนกันบริเวณด้านขวาตรงนี้นะครับผมพอขาตั้งกล้องให้อยู่ในระยะเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วค่อยๆลดกล้องต่ำลงเรื่อยๆครับผมต่ำลงมาเรื่อยๆครับนี่ครับสังเกตครับเจอบูเอฟเฟกต์นะครับและแยงตาทันทีเจอบูเอฟเฟกต์และแยงตาทันทีสังเกตดูนะครับจะเวลาที่เราลดกล้องลงมาเนี่ยจะไม่ใช่ว่าค่อยๆแยงตาทีละนิดจะไม่นะครับเจอบูเอฟเฟกต์และแยงตาทันทีนะครับเพราะว่าคัตออฟเนี่ยตัดเข้มชัดเจนครับด้านบนไม่มีแสงนะครับผ่านลงมาพอเจอบูเอฟเฟกต์ปุ๊บนะครับเจอบูเอฟเฟกต์นะครับและแยงตาทันทีนะครับผมเหนือขึ้นไปไม่มีแสงคือไม่แยงตาเลยนะครับผมจะเห็นไฟหน้าเป็นลักษณะแบบนี้เลยอ่ะทีนี้แบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะจำลองสถานการณ์ว่าถ้าเราขับรถสวนกับ D-Max คันนี้นะครับเราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงนะครับโดยการสะท้อนจากกระจกด้านหลังนี้เลยครับผมโอเคอันนี้เปิดไฟหน้าอยู่นะครับแต่กล้องยังอยู่นอกตัวรถนะครับผมเอากล้องเข้ามาในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงนะครับอยู่ระยะเดียวกับระยะสายตาเราเลยเวลาที่เราขับรถนี่นะครับเราจะเห็นไฟหน้าเขานะครับตัดเป็นเส้นคมแบบนี้เลยนะครับสังเกตดูนะไม่มีอัตราการแยงตาเลยแต่ถ้ายกไฟสูงอันนี้แยงตาทันทีนะครับผมต่ำไม่แยงตาสูงแยงตาต่ำไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมโอเคครับผมหล่อๆจบๆเลยงานติดตั้งของทางร้านนะครับใช้ตู้อบโคมชิลกาวใหม่นะครับงานสายไฟนะครับบัดกีด้วยตะกั่วทุกเส้นนะครับร้อยสายไฟผ่านกระดูกงูทุกเส้นแน่นอนนะครับผมติดตั้งหล่อๆจบๆเลยครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบสโปรเจคเตอร์สี่แยกไฟแดงเขาน้อยเขตติดต่อจังหวัดชลบุรีระยองช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ